ใช่ครับใช่ก็โอกาสที่ดีครับว่างกันพร้อมๆกันก็ไปก็ชวนๆกันไปครับไม่ค่อยได้ไปกันก่อนใช่ครับใช่ครับหลังๆมีต่างคนต่างทำงานด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยครับก็เลยแบบว่านานๆทีจะได้มีโอกาสแบบนี้นัดกันไปก็นัดกันไปครับไม่ได้บังเอิญเจอครับครับนัดกันไปเอิญเจอนี่ก็โอ้โหนะฮะบุพเพสันนิวาสเหลือเกินนะฮะไม่ใช่ครับจริงๆก็ผมก็คุยกับน้องแหละครับว่าจะช่วงวันอาสาจะไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันนัดกันอะไรประมาณนี้ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันเวลาว่างมันก็ยากใช่ไหมครับถูกใช่ครับใช่แล้วน้องก็ละครอีกเรื่องนึงของน้องก็หนักด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยว่างมาด้วยความสัมพันธ์ไม่ห่างทางกันไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับมีความหมายแค่คู่ด้วยอ๋อใช่ครับไม่มีเคล็ดครับผมก็ทำในเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็วันเข้าพรรษาก็ต้องถวายเทียนเข้าพรรษาเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถวายที่วัดพระแก้วด้วยแต่ว่าเทียนพรรษานั้นก็จะกระจายไปสู่วัดต่างๆตามจุดต่างๆของประเทศไทยครับผมไม่ครับเพราะเทียนแต่ละคู่จะถูกนำไปในแต่ละวัดครับผมตามเรียกว่าจุดประสงค์ของทางผู้ที่ดูแลเรื่องนี้อะไรเงี้ยปิ่นโตเลยฮะปิ่นโตนี่ต่างหากครับคือปกติถ้าวัดออกเงินนะครับถ้าไม่ใช่หน้าเทศกาลนะครับจริงๆปิ่นโตพอแต่วันนั้นอ่ะผมไปแล้วปิ่นโตไม่พอฮะคุณแม่ก็ไปยืนต่อแถวรอรับปิ่นโตอะไรเงี้ยก็เลยเดี๋ยวบริจาคสักนิดนึงดีกว่าอะไรครับผมบริจาคไปเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับเถาเถาร้อยเถาครับเขาคือทั้งหมดหรือเปล่าอ๋อเขาเนี่ยประมาณนั้นไหมครับน่าจะ110หรือเปล่า10เขาหรือเท่าไหร่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะจำไม่ได้แล้วแม่ต้องปานเดี๋ยวปานหาซื้อปิ่นโตใช่ครับไปดูแถวตลาดแถวบ้านนี่ก็เผอิญเจอพอดีหมายอะไรไหมครับแม่บอกไม่ละครับก็แค่แบบว่าอยากให้คนอื่นเขาได้ใช้ด้วยจริงๆแล้วมันเป็นแค่ช่วงเฉพาะวันสำคัญที่แบบทุกคนอยากไปทำบุญพร้อมกันก็เลยแบบว่าปิ่นโตขาดอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ววันธรรมดาปกติก็มีเยอะแยะมากมายนะปิ่นโตที่วัดเอาเงินครับผมใช่ครับซื้อบ้านใหม่อ๋อไม่ได้ซื้อครับไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ใช่อ๋อไม่ยังไม่ได้ซื้อเลยครับคอนโดมีไหมฮะคอนโดยังครับยังครับยังอยู่บ้านหลังเดิมอยู่ครับจริงๆก็ดูไว้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ด้วยความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้แล้วน่าจะดีกว่ายังไม่มีอะไรที่ดีถ้าย้ายไปอยู่แล้วอาจจะยังไม่มีอะไร ที่ดีกว่าที่อยู่ปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยธรรมดานะครับเรื่องฮวงจุ้ยหรือว่าทำเลทิศทางลมของบ้านอะไรเงี้ยผมก็ดูไว้ทั้งหมดเลยแล้วก็สถานที่ด้วยอะไรเงี้ยจริงๆถ้าแบบว่าเราย้ายไปอยู่ที่มันไกลกว่าจุดเดิมอาจจะทำให้คนที่บ้านอาจจะแบบไม่ชินกับทางหรือว่าเราเองก็อาจจะแบบรู้สึกไม่สะดวกด้วยอะไรอย่างเงี้ยยังตอนนี้ก็สรุปยังไม่ได้มองว่าจะซื้อบ้านที่ไหนก็ยังอยู่ที่นี่อยู่ถ้าในอนาคตอยากได้จริงๆต้องแบบไปดูฮวงจุ้ยจริงๆอ่ะด้วยความที่ว่าเป็นคนที่อยากสร้างบ้านเองในใจอยู่แล้วก็อยากจะซื้อที่แล้วปลูกบ้านเองดีกว่าแต่ก็ยังไม่มีแบบเขาเรียกว่าที่แบบเราพอที่จะซัพพอร์ตได้เพราะว่าจริงๆที่ในกรุงเทพก็แพงมากๆนะครับแล้วก็เสียดายเงินแหละพูดจริงๆก็เดี๋ยวรอให้โอกาสมันเหมาะสมมันถึงเวลาผมว่ามันก็คงจะมาเป็นของเราเองคนมันจะหายไปที่หายากหรืออะไรเงี้ยเปล่านะครับหมายถึงว่าคนทักที่เราอยากได้อ๋อคือทำเลจริงๆไปดูบ้านจัดสรรมาเหมือนกันนะครับผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันจริงๆก็ดูแถวบ้านแถวอะไรไว้จริงๆซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สินมันก็ไม่เสียหายแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังชั่งใจอยู่นะครับล่าสุดมีคุณหญิงบอกน้องไปเที่ยวงานดีๆด้วยกันด้วยใครนะครับณเดชพวกคุณยาย่าไปงานดีๆอ๋อใช่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 ครับไปก็ไม่อยู่ดูช่วยกันไปก็วันนั้นฉุกละหุกนะครับผมก็เขาเรียกว่าพี่กี้นะครับผมพี่กี้พี่ป๊อกก็ชวนไปก็เลยแบบไปก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยไปกันก็พี่สาวผมย่าก็ไปด้วยนะฮะผมไปเพราะผมอยากเต้นเต้นสิครับผมเต้นครับเต้นขอเราถ่ายรูปแต่ว่าเราไม่ยอมให้ถ่ายไม่ให้ถ่ายผมก็แบบไม่ค่อยสะดวกครับ
เราอยากไปเอนจอยกับตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็อีกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายแล้วจะไปทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือไปเต้นด้วยกัน2คนเยอะแยะก็เต้นเต้นด้วยกันหลายคนเลยครับพี่เต้นด้วยกันหลายคนแต่เราไม่ค่อยเห็นอันนี้เยอะในวงนี้เออเป็นนี้ไม่เห็นนะพี่ผมว่าจริงๆแล้วผมก็แอบไปคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะยังอาจจะบางคอนเสิร์ตอาจจะแบบคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้ไม่กลัวนะครับผมเราก็แบบไม่ได้ไปแบบเมาเละเทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังแบบสนุกมีสติอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกว่าประสบการณ์อีกแบบนึงในชีวิตอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมันติดใจไหมครับติดใจแบบหน้าไปอีกนะถ้ามีแบบว่าโอกาสดีๆนะครับผมไปแล้วรู้สึกปลอดภัยจริงๆแล้วครั้งนี้ไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบว่าคนพลุกพล่านมากนะครับเราก็อยู่ในพี่ป๊อกพี่กี้ก็พาไปที่แบบโอเคอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็ห่างไกลจากประชาชนหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แบบว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยในระดับนึงไปงานแบบนี้เราต้องแบบดูเรื่องระมัดระวังอะไรไปเซิงไปเซิงฮะระมัดระวังไม่เชิงต้องระมัดระวังอะไรขนาดนั้นนะครับอย่างนึงคือเราไม่มีอะไรนะเราไปเอนจอยกับเพลงแล้วก็ตั้งใจว่าเหมือนกับไปเต้นอะไรเงี้ยเป็นคาร์ดิโอไปในตัวอะไรเงี้ยครับผมผมน้องไหมคะคอยดูแลยากเป็นพิเศษไหมก็ต้องระวังบางทีก็มันก็หลายคนหลายเรียกว่าสภาวะของคนมันแตกต่างกันนะในงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหน้าดูหลังดูอะไรเงี้ยบางทีคนแบบมีสติบ้างไม่มีสติบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันด้วยอะไรเงี้ยไม่หรอกครับผมว่าน้องก็น่าจะบอกแม่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่แล้วก็เราก็บอกแม่เขาด้วยว่าเดี๋ยวจะไปงานนี้นะครับอะไรเงี้ยครับผมโอเคนะอีกหนึ่งเรื่องมีแหวนคู่ถามยาย่าไปไหนอ๋อครับก็ตามที่น้องบอกแหละครับ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 ตอนที่ซื้อนี่มันมีความหมายยังไงตั้งใจกันยังไงแหวนนพเก้าครับก็จะไม่ผิดนะฮะแหวนนพเก้าก็จะเป็นเรื่องของแบบหลายอย่างให้มันแบบว่าทุกอย่างมันดีปลอดภัยมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ใช่ไม่หรอกครับไม่หรอกถ้ามองเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับครับผมถ้ามองเป็นแทนใจก็มองเป็นแทนใจก็ได้ครับมันมองเป็นแทนใจมันมองเป็นแทนใจได้ไหมแล้วแต่เลยไม่ค่อยเห็นได้ใส่คู่ฮะไม่เห็นเป็นคนไม่ได้แบบไม่ได้ถือหนักต้องนัดกันแต่งตัวครับแต่ว่าถ้าแบบบังเอิญแต่งมาเหมือนกันก็จะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นนะครับนอกจากตัวนั้นมีแหวนเพชรไหมฮะไม่มีเลยครับไม่มีครับมีอะไรที่เหมือนกันนี่ไหมแบบเป็นคู่คู่ไม่มีเลยครับจริงๆแล้วเหมือนแบบว่าแอบมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ชนกันสักเท่าไหร่ก็ด้วยแหละครับใช่ครับใช่